ดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับบริเวณแยกต้นไม้ตอนนี้ก็มาดูว่าฝ่าฝนตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดตอนนี้เนี่ยฝนฟ้าพายุกลับไปทางเทพูไปทางโลกไม่ใช่เพชรบูรณ์ไปที่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่าฝนก็จะไปปล่อยตลอดถึงวันที่4นะครับวันที่5จะเชิงเสด็จน้ำหมายความว่าตอนนี้ลมพายุก็ถึงบอกตะวันตกเฉียงใต้ก็ขึ้นมาทางอันดามันเอาไทยขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝ้าฝนก็ยังอยู่อีก4-5วันนะครับแต่ว่ามันไปปล่อยตกบางที่บางเห็นแดดบางวันนี้เห็นแดดครับดีใจครับได้สักผ่าแต่ว่าเรามาดูฝ่าฝนกันก่อนครับแนะนำผ้ายังไงต่างๆของลำจิ้งไก่เห็นเขาบอกว่าทยอยปล่อยมาเดี๋ยวผมจะไปติดตามใหม่แล้วก็น้ำสูงขึ้นแล้วนี่สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นหน่อยนะแต่ก็ดูตอนเย็นว่าเป็นยังไงบ้างในทางที่สบายตอนนี้ท่านนายกของมอลันก็ไปเช็คระดับน้ำใหม่ของคุณกันครับพี่น้องเราเองจะได้เห็นทางน้ำว่านะครับวันนี้ก็มาดูว่าฝ่าฝนนะวันนี้นะครับวันที่30กันยายน65เวลาประมาณ5โมงเช้านะครับก็มีแดดออกไม่ใช่แดดออกคล้ายๆว่ามีลักสีออกนะครับครับวันนี้ก็รีวิวนะอำเภอโน้นสูงอยู่ตำบลไร่บ้านเองนะครับเวลาประมาณวันที่30กันยายน65เวลาประมาณอะไรนะ5โมงเช้าครับสวัสดีครับ